Apple ได้เผยตัวอย่างฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงใหม่ที่จะมาพร้อมกับ iOS 17ปลายปี2023นี้นะคะซึ่งก็มีฟีเจอร์หลายอย่างน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงหรือว่า accessibility นี้นะคะ Apple เขาทำขึ้นมาสำหรับผู้ทุพพลภาพทางด้านการพูดการได้ยินหรือว่าแม้แต่การเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ใช้กลุ่มนี้นะคะสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านการใช้งานอุปกรณ์ของ Apple นั่นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ Apple นะคะเขาคิดมาแล้วว่ามีประโยชน์ต่อกลุ่มคนนี้จริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะฟีเจอร์แรกที่ Apple เขาได้เปิดเผยตัวอย่างออกมาเลยนะคะก็คือฟีเจอร์ Assistive Access นั่นเองค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเขาก็จะช่วยกลั่นกรองแอปรวมถึงช่วยลดภาระการรับรู้ของผู้ใช้ด้วยก็จะทำให้ผู้ใช้นะคะทำสิ่งต่างๆที่ต้องการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นการรวมแอปค่ะรวมแอปโทรศัพท์กับแอป FaceTime เข้าไว้ด้วยกันนะคะเวลาที่เราที่จะต้องการโทรเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะโทรแบบปกติหรือว่าโทรแบบ FaceTime นั่นเองค่ะและจากภาพตัวอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัวหนังสือปุ่มกดหรือว่าเมนูการใช้งานต่างๆเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ขึ้นไม่มีความซับซ้อนนะคะรวมถึงมีสีสันที่คอนทราสต์จัดก็จะช่วยให้ผู้ใช้นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะฟีเจอร์ต่อมานะคะก็คือฟีเจอร์ Point and Speak นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะเหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นนั่นเองซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ใช้นะคะสามารถโต้ตอบกับสิ่งต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราเปิดใช้งานแอปแว่นขยายนั่นเองซึ่งเวลาที่เราใช้นิ้วเลื่อนไปชี้แต่ละจุดนะคะถ้าหากว่าจุดนั้นเนี่ยมีตัวอักษรระบบเขาก็จะใช้ไลด้าในการเรียนรู้คำนั้นๆแล้วก็อ่านออกเสียงออกมานะคะให้ผู้ใช้สามารถได้ยินได้เลยค่ะฟีเจอร์ที่3นะคะก็คือฟีเจอร์ Live Speech นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการพูดนั่นเองเวลาที่เราโทร FaceTime แบบวิดีโอนะคะเราสามารถพิมพ์วลีหรือว่าประโยคลงไปแล้วระบบเขาก็จะออกเสียงแทนเราได้และนอกจากนี้ก็ยังสามารถบันทึกวลีหรือประโยคที่ใช้งานบ่อยๆก็ได้นะคะเพื่อที่เอาเก็บไว้ใช้ในสถานการณ์อื่นๆนั่นเองค่ะและฟีเจอร์ที่4นะคะฟีเจอร์สุดท้ายฟีเจอร์ Personal Voice นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการพูดของตัวเองนะคะหรือว่า ALS นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถสร้างเสียงของตัวเองเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไปรวมกับฟีเจอร์ Live Speech เพื่อให้ผู้ใช้นะคะสามารถใช้ Personal Voice ในการติดต่อสื่อสารได้เลยค่ะและนอกจาก4ฟีเจอร์เด่นที่พลอยได้พูดไปในต้นคลิปแล้วนะคะ Apple เขาก็ยังได้มีการอัปเดตฟีเจอร์การช่วยกันเข้าถึงแบบอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์สำหรับผู้ใช้ที่หูหนวกหรือว่าหูตึงก็สามารถจับคู่อุปกรณ์ในการช่วยฟังแบบ Made for iPhone ได้โดยตรงกับ Mac เลยนะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งเพื่อความสบายในการรับฟังได้ค่ะส่วนผู้ใช้ที่มีสายตาเลือนรางนะคะสามารถปรับขนาดข้อความได้ง่ายขึ้นทุกแอปของ Mac เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอป Finder แอปข้อความแอปเมลปฏิทินหรือว่าแอปโน้ตค่ะรวมไปถึงผู้ใช้ที่อ่อนไหวต่อภาพเคลื่อนไหวเร็วๆนะคะก็สามารถสั่งหยุดภาพที่มีองค์ประกอบการเคลื่อนไหวได้ชั่วคราวโดยอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นภาพ GIF นั่นเองและนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงแบบใหม่ที่ Apple เขาได้เผยตัวอย่างออกมาให้เราได้เห็นกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงนี้เนี่ย Apple เขาก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีฟีเจอร์ที่หลากหลายน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ใช้นี้จริงๆค่ะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันใน iOS 17ปลายปี2023นี้นะคะถ้าหากว่าฟีเจอร์นี้ได้เปิดให้เราใช้งานกันส่วนซอฟต์แวร์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเตรียมเปิดตัวในช่วงงาน WWDC 2023ที่จะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็น iOS 17iPadOS 17 tvOS 17 macOS 14และ watchOS 10ค่ะสำหรับวันจัดงานจริงนะคะทีมงาน iMode ก็มีการไลฟ์สดบรรยายไทยด้วยยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ